หลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจก็เฝ้าระวังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดหนึ่งในนั้นก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะเพราะต้องยอมรับว่าการที่บาทกลับมาแข็งค่าแบบนี้มันย่อมส่งผลกระทบค่ะต่อภาพการส่งออกปีที่แล้วเห็นไปแล้วปีนี้หลายคนก็กังวลกันว่าถ้าบาทจะคงแข็งอยู่แบบนี้เนี่ยก็น่าจะกระทบต่อภาพรวมการส่งออกต่อเน,นื่องไปเรื่อยเรืหรือเปล่านะคะซึ่งในมุมมองของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณกรึงไกรเทียนนุกูลซึ่งเป็นรองประธานสอทอนะคะบอกว่า ขณะนี้เอกชนกำลังติดตามภาวะเงินบาทอย่างใกล้ชิดหลังจากปลายปีที่ผ่านมาค่ะบาทหลุด30ไปแล้วเนื่องจากภาวะค่าเงินบาทเนี่ยที่แข็งค่ายังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการส่งออกของของไทยในปีนี้ที่เอกชนยังกังวลมากที่สุดดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าไปกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นคู่แข่งทางการค้าเพราะว่าก็จะบันทอนขีดความสามารถในการส่งออกของไทยปี2562ที่ผ่านมาค่ะเงินบาทไทยเฉลี่ยแข็งค่าราวๆ7%นะคะแล้วก็แข็งค่ามากที่สุดในภูมิภาค เป็น1นึ่งปัจจัยสําคัญต่อการส่งออกที่ทําให้การส่งออกลดลงนอกเหนือจากปัญหาสงครามการค้าซึ่งคาดว่าการส่งออกไทยในปีที่ผ่านมาน่าจะติดลบไม่น้อยกว่า2.5-3เปอและเมื่อไปดูในรายละเอียดค่ะก็จะเห็นว่าประเทศไทยมีการนำเข้าสินค้าทุนต่ำมากจนเกินไปจึงเกินดุลการค้ากว่า3,000 30, ล้านเหรียญสหรัฐหลายฝ่ายก็เลยกังวลนะคะว่าค่าเงินบาทในปี2,563 จะยังมีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่องหลายสำนักเศรษฐกิจก็มองว่าอาจจะเห็นการเคลื่อนไหวในกรอบ 29- 30บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าปีที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงินจะมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าแต่ก็เห็นได้นะคะว่าค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะอ่อนค่าในระยะสั้นๆจึงถือว่าอาจจะเป็นมาตรการที่ไม่ได้ผลเท่าไหรนะ่นัก ซึ่งหาเงินบาทเคลื่อนไหวแข็งค่าต่อเนื่องก็อาจจะกระทบให้การส่งออกปี2563ชะลอตัวและเมื่อได้รับผลกระทบจากเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็จะยิ่งกดดันให้ธุรกิจลำบากนะคะ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการเนี่ยก็อาจจะต้องเร่งปรับตัวด้วยสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือบรรดาเอกชนของไทยเนี่ยยังไม่ได้มีความเชื่อมั่นมากพอที่จะลงทุนที่จะนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มเติมด้วยอย่างไรก็ตามนะคะหนึ่งในปัจจัยที่ต้องติดตามในวันที่15มกราคมนี้ก็คือการเซ็นข้อตกลงการค้าเฟสแรกของจีนกับของสหรัฐ ซึ่งทุกข่ายก็คาดการว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่นำไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องดูอีกค่ะคุณผู้ชมว่าจะเป็นการพักรบชั่วคราวหรือว่าผ่อนคลายแบบแท้จริงนะคะขณะเดียวกันช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนมีนาคมก็มีแนวโน้มที่งบประมาณของไทยอาจจะหยุดชะง,งักมีการพิจารณาผ่านงบเพื่อน,นามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจปัจจัยนี้ก็น่าจะส่งผลทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ